รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ15นาฬิกากับอีก11นาทีวันนี้ก็ลุ้นเลยกันครับเอดัชนีจะหลุด 1,800 จุดหรือเปล่านะครับนั่งลุ้นกันอยู่นะครับเดิมตั้งแต่ต้นสัปดาห์จำได้ไหมครับคุณผู้ฟังเราคุยกับนักวิเคราะห์มา 3-4 สำนักถามว่ากรอบแนวต้านด้านบนเท่าไหร่1835ถ้าทะลุมีสิทธิ์ไปถึง1850อันนั้นทางบนนะครับส่วนทางลงข้างล่างเนี่ยก็มีตั้งแต่แนวรับสำคัญ1818จนมาถึง 1,800 ท่วนๆผมก็ถามเผื่อไว้ว่าถ้าหลุด 1,800 ล่ะมีโอกาสลงลึกไหมส่วนใหญ่ก็บอกไม่ลึกแล้วเท่าไหร่ล่ะประมาณ 1,780 1,790 เขาบอกว่ารับอยู่นะครับเดี๋ยวดูกันละกันนี่เป็นกรอบทางเทคนิคนะครับหลังจากที่ดัชนีขึ้นไปเยอะแล้วการย่อลงมาระหว่างทางเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าบางตัวก็แรงเยอะบางตัวก็ลงมาแบบเบาๆนะครับตัวที่ลงเยอะๆเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะราคาที่แพงเกินไปแล้วยังมีปัจจัยฉุดจากผลประกอบการที่ออกมาไม่สวยด้วยมันก็เลยลงหนักหน่อยนะครับใครจะรับต้องระวังนะครับใครจะรับต้องระวังรับไม่ดีระวังรับมีดนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อโดยเฉพาะทางเทคนิคนะครับหลังจากทำท่าจะหลุด 1,800 จุดซึ่งต้องลุ้นกันนะครับมาดูราคาทองคำก่อนดีไหมครับราคาทองคำวันนี้เช้ามาเปิดเนี่ยเท่าเดิมตอนบ่าย 3 โมงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา50บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 20,050 บาททองคำแท่งขายออกบาทละ 21,150 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,50 บาทต่อ1บาททองคำทองที่ฮ่องกงเท่าไหร่ 1,335 เหรียญต่อออนซ์บาทแข็งไม้แข็งเท่าไหร่ 31 บาท 85 สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับสรุปแล้วราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้นรอบเดียวขยับขึ้นมา50บาทต่อ1บาททองคำส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราในช่วง15นาฬิกา13นาทีดัชนียังติดลบนะครับคือลงไปต่ำสุดเนี่ยลงไปต่ำสุดก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ 1,803 จุดดัชนีติดลบไป15จุดเกือบจะหลุด 1,800 อ่ะนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดก็จริงๆก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าเปิดตลาดนะครับ 1,818 ติดลบไปเล็กน้อยแต่ว่าณขณะนี้ 15 นาฬิกา 14 นาทีดัชนีติดลบ 10.90 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,808 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52,000 กับอีก26ล้านบาทนะครับมาดูบ้านปูครับบ้านปูซื้อขายอันดับ1 20 บาท 80 สตางค์ปรับตัวลดลงมา 1 บาท 80 สตางค์บ้านปูครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะถ้า6มีนาคมศาลตัดสินให้แพ้คดีเนี่ยและต้องชดใช้เอจะส่งผลกระทบต่อราคาบ้านปูเท่าไหร่กันแน่ก็มีทำมาหลายสำนักนะครับตั้งแต่4บาท5บาท6บาทก็มีแต่บางโบกก็ปรับเป้าราคาเป้าหมายของบ้านปูลงมา15บาทกว่าๆหรือ16บาทก็มีนี่เป็นปัจจัยลบที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวด้วยบ้านปูซื้อขายอันดับ1 20บาท80สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท80สตางค์แต่ว่าดอกจันไว้หน่อยนะครับโอกาสที่เขาจะชนะคดีก็มีนะเพียงแต่ว่าถ้าจะชนะเนี่ยปัจจัยบวกที่จะส่งผลต่อหุ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีไม่เยอะเท่านั้นเองนะครับลงมาดูซื้อขายอันดับที่2เป็นหุ้นในกลุ่มแบงก์ซึ่งผลประกอบการออกมาไม่สวยผลประกอบการไตรมาส4ออกมาไม่สวยนั่นคือ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์151บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา5บาท50สตางค์หลายคนจ้องครับบอกจ้องอะไรจ้องรอให้หลุดลงมาแถวๆ150ต่ำกว่า150เนี่ยแรงซื้อน่าจะรอรับหนาแน่นบริเวณนั้นนะครับอันดับที่3ก็เป็นอีกแบงค์หนึ่งนะครับที่ผลประกอบการออกมาน่าผิดหวังก็คือ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน220บาทปรับตัวลดลงมา7บาทนะครับก็มีรอรับแถวๆ215 216เนี่ยก็มีแรงรอซื้ออยู่เยอะเลยนะสำหรับ K-Bank นะครับแต่ว่าจะรับเนี่ยอย่าลืมไปดูเครื่องมือทางเทคนิคประกอบนะครับถ้าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย
ถ้าจะรับอย่าลืมดูเส้นค่าเฉลี่ยด้วยให้มันชันซะก่อนนะแล้วค่อยรับนะครับตัวของ KBank 219บาทติดลบไป8บาทซื้อขายอันดับที่3อันดับที่4เป็นปตท.จำกัดมหาชน478บาทปรับตัวลดลงมา2บาทและอันดับที่5ครับเป็นหุ้นของ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน70บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนนะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีถามว่าในยามตลาดตกแบบนี้เนี่ยมีไหมประเภทที่ยืนสวนกระแสมีนะครับคอมเซเว่นวันนี้บวกเฉยเลยอ่ะคอมเซเว่น16บาท30บวก20สตังค์นะครับคอมเซเว่นนอกจากไม่ลงแล้วยังบวกอีกนะครับสปา20บาท20ราคาก็ไม่ลงนะครับมีตัวไหนอีกบ้างนะครับดูซิโรงพยาบาลกรุงเทพ20บาท90ราคาไม่ลงนะมีใครอีกโหที่เหลือก็สีแดงละเลื่อกันหมดเลยDTAC บวก2บาท25สตังค์5มาอยู่ที่51บาท25สตังค์ EA ก็ไม่ลง EA พลังงานบริสุทธิ์67บาท75สตังค์บวก25สตังค์นะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาคุยต่อตอนนี้ครับสดตรงไปที่นักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับไปดูครับว่าช่วงนี้เนี่ยทางเทคนิคเนี่ยอธิบายยังไงได้บ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวโน้มต่อไปผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนท์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับคุณปวริษาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาเสียงขออาจจะรบกวนดังขึ้นอีกสักหน่อยได้ไหมครับค่ะชัดเจนไหมคะนะครับเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะครับคุณปวริษาวันนี้เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยสะท้อนบอกอะไรกับเราได้บ้างในยามหุ้นตกค่อนข้างเยอะแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพโดยรวมของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะคะก็เป็นธรรมดาที่ขึ้นมาทดสอบแนวต้านแรกแถวๆสักบริเวณ 1,830 ถึง 1,840 เนี่ยก็เป็นภาพของรายไตรมาสที่ขึ้นมาชนเนี่ยนะคะก็จะมีแรงขายทำกำไรเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับการทำออทำไฮนะคะซึ่งถ้ามาดูเครื่องมือทางเทคนิคหลายๆตัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ RSI นะคะหรือว่า MACD เองเนี่ยก็อยู่ในเขตที่เรียกว่าซื้อมากเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้มีการคลายตัวหรือว่าชะลอตัวลงมาณปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากนักนะคะถ้าตราบใดที่ไม่ได้มีการร่วงลงไปนะคะจนรุนแรงจนหลุดกรอบล่างเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ที่บริเวณแนวแกปนะคะก็ทรงตัวอยู่ที่ 1,805 ถึง 1,809 จุดนะคะก็ถือว่าโอกาสที่จะหลุดลงไปเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่วางแนวรับแรกเนี่ยตรงประมาณสัก 1,795-1,805 จุดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดรับนะคะที่มีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามาค่ะครับคิดว่าแนวรับสำคัญอยู่แถวๆ 1,800 จุด 1,795 จุดอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้ามองภาพที่กว้างออกไปอีกหน่อยเนี่ยนะคะจะมีกรอบล่างของการพักตัวเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,770 ถึง 1,8001,780 จุดซึ่งก็อาจจะไม่ได้แตะในช่วงสัปดาห์วันที่22ถึง26มกราคมนี้ทีเดียวนะคะครับอันนี้เผื่อไว้นะครับเป็นแนวรับต่อมาถ้าเกิดลงลึกนะครับถ้าแนวรับแรก 1,800-1,795 รับไม่อยู่อาจลงไปทอดๆแถวๆ 1,780-1,770 อะไรแถวนี้ใช่ไหมครับคุณปวริษาใช่ค่ะแต่ไม่น่าจะเห็นในเร็ววันนี้ใช่ไหมครับยังไม่น่าจะลงทีเดียวแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย อย่างภาพตอนบ่ายเนี่ยนะคะการลงไปที่ 1,803.55 จุดเนี่ยเราก็มีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาบ้างนะคะก็คาดว่าจะมีการพยุงเป็นหลายตัวนะคะเพราะว่า top most active ที่ปรับตัวลงมาเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดนะคะนะครับเดี๋ยวค่อยไปแตะกลุ่มแบงค์นะครับเดี๋ยวเราไล่ตัวแปรทางเทคนิคให้หมดก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแนวรับด้านล่างอยู่แถวนี้แหละฟังดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลงหนักๆมากกว่านี้ดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วใช่ไหมครับคุณปวริษาถ้าถามว่าจากตรงนี้ดาวไซด์เนี่ยถ้ามองในภาพระยะสั้นเนี่ยยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าเทียบในช่วงของมีเดียมเทอมหน่อยเนี่ยจะมองว่าอัพไซด์การลงมาดาวไซด์การลงมาเนี่ยเป็นจังหวะของการซื้อนะคะแต่ว่าจุดรอซื้อเนี่ยจะเป็นจุดไหนที่นิ่งที่สุดเท่านั้นเองค่ะครับส่วนแนวต้านด้านบนเต็มที่นะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้ามองรอบกว้างรายไตรมาสขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่ 1,860 จุดถึง 1,870 จุดค่ะครับนะฮะถ้ามองสั้นๆในช่วงวัน2วันนี้แหละครับถ้ามองในช่วงวัน2วันก็คือเปิดช่วงวันจันทร์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1,815-1,820 จุดค่ะ
จะเป็นแนวต้านสำคัญเลยนะ 1815-1820 จุดจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับใช่ค่ะน่าจะคุมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ด้วยนะครับก็วันนี้น่าจะอยู่ค่ะเพราะว่าเซตคงจะอยู่ประมาณนี้ค่ะก็แกว่งตัวไซด์เวย์ไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยยังมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ไหมครับคุณปวลิษาครับณปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแนวโน้มนะคะตราบใดที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่ได้ล่วงเร็วจนหลุดขอบล่างนะคะของรอบไซด์เวย์อัพที่ 1,770 จุดซึ่งก็ถ้ามองกันแล้วเนี่ยก็เป็นแนวเดียวนะคะกับเส้นค่าเฉลี่ยนะคะแถวๆสัก34ไล่ไปจนถึง25วันนะคะคำตอบคือยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับคำตอบเนี่ยถ้ามองจากรอบยังเป็นขาขึ้นหรือว่าไซด์เวย์อัพค่ะนะครับยังเป็นขาขึ้นเป็นไซด์เวย์อัพเพียงแต่ว่ามีการย่อระหว่างทางนะครับค่ะกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสในภาวะตลาดแบบนี้ครับคุณปวลิษาในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยนะคะก็คงจะต้องเลือกเป็นตัวไปนะคะในจุดที่จะเข้าไปซื้อนะคะก็แต่ถ้ามองภาพกว้างมองว่าการลงมาเนี่ยก็ยังเป็นจังหวะซื้ออยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าลงมาที่บริเวณแนวรับหลัก 1,770 จุดนะคะ 1,770 จุดเนี่ยเป็นแนวรับหลักย่อลงมาเนี่ยเป็นช่วงในการทยอยเก็บสะสมแต่เป็นลักษณะเลือกซื้อนะครับคุณปวลิษาครับเลือกซื้อเป็นหลายตัวครับเมื่อครู่พูดถึงเรื่องหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลนึงที่ฉุดทำให้ดัชนีปรับลงมาเยอะในรอบนี้ด้วยใช่ไหมครับคือกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยมาจากกลุ่มพลังงานด้วยนะคะที่มีการกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ชะลอลงมาจาก65ถึง66เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวลงมานะคะนำลงมาแล้วก็ตามด้วยกลุ่มธนาคารปัจจัยก็มาจากเรื่องการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะคะบ้างก็คาดการณ์ว่างบจะออกมาไม่ดีนะคะแต่ว่าพอมีการประชุมนักวิเคราะห์กันจริงๆแล้วก็ออกมาไม่ได้แย่มากนะคะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยแรงกดดันของกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะไม่รุนแรงในสัปดาห์หน้านะคะน่าจะเป็นตัวประคองมากกว่าค่ะครับเพราะว่าลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับก็ลงมานำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น KBank หรือว่าSCB เองนะคะรวมทั้ง BBL เช้านี้ก็ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างพอสมควรเลยค่ะครับมีคำแนะนำไหมครับสำหรับคนที่จะรอทยอยเก็บกลุ่มแบงค์ที่เคยหมายตาไว้แต่ก่อนหน้านี้ซื้อไม่ได้เพราะราคามันขึ้นไปเยอะแล้วพอย่อมารอบนี้เนี่ยพอทยอยดักเก็บได้ไหมครับคุณปวลิษามองว่าเข้าไปเก็บได้นะคะโดยเฉพาะถ้ามองรายเซกเตอร์เนี่ยในเซกเตอร์แบงก์เองเนี่ยก็ลงมาแถวบริเวณแนวนะคะเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ20วันนะคะมีหลุดลงมาเล็กน้อยนะคะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะรองรับไว้ได้อยู่นะคะแถวบริเวณกรอบนะคะ580จุดนะคะแล้วก็575จุดจะเป็นแนวที่2ของกลุ่มธนาคารคาดว่าจะรองรับไว้ได้อยู่แล้วก็น่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณแนวแก๊ปที่เปิดไว้ที่บริเวณ594ถึง598จุดได้ค่ะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสนะครับวันนี้มีมาฝาก2บริษัทนะครับ คุณปวลิษาไปที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับก็เป็นกลุ่มธนาคารทั้งคู่นะคะก็ตัวแรกเลยนะคะก็ดูที่ทิสโก้นะคะทิสโก้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าทิศทางของตลาดนะคะก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในระดับเรียกว่าพยายามจะเขียวด้วยนะคะก็คาดว่าจะข้าม90บาทนะคะแล้วก็ไปทดสอบบริเวณกรอบหลักเนี่ยที่94บาทที่เป็นแนวต้านด่านที่2ที่วางไว้นะคะคาดว่าโลเดิมตรงนี้เนี่ยที่ได้เคยแตะไปนะคะแถวๆสักบริเวณกรอบนะคะแนวรับนะคะ88นะคะหรือว่าแนว86บาทตรงนี้เนี่ยจะไม่หลุดต่ำกว่าแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นไปค่ะน่าสนใจว่าลุ่มก็เริ่มกลับเข้ามานะคะในเครื่องมือทางเทคนิคหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น RSI เองเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับขึ้นนะคะ MACD ก็เริ่มให้สัญญาณในเชิงรอนะคะทิศทางบวกมากขึ้นแล้วค่ะครับตกลง recommend ซื้อไม่ซื้อตัวของทิสโก้ครับตัวทิสโก้เนี่ย recommend ซื้อค่ะก็คือครับแนะนำให้เข้าไปซื้อตัวของทิสโก้นะคะเพราะว่ามีเป้าหมายในการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยในเชิงของเทคนิคเนี่ยมีแนวต้านแรกอยู่ที่90บาท75สตางค์แล้วก็แนวต้านด่าน2เนี่ยอยู่ที่94บาทครับทางเทคนิคนะครับแนวต้านแรกของทิสโก้นะครับแถวๆ90บาท75สตางค์
ถ้าทะลุขึ้นไปก็จะไปเจอแนวต้านถัดไปที่94บาทนะครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าผ่าน90บาท75สตางค์ขึ้นไปได้เนี่ยอัพไซด์จะเปิดโล่งค่ะครับแล้วทยอยเก็บทิสโก้ได้ที่ระดับแนวรับแถวไหนครับเนี่ยบริเวณ88บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแล้วนะคะเมื่อเช้าลงไปทดสอบโลที่88บาทสลึงนะคะคิดว่าฐาน88เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่เข้าไปซื้อได้แล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากค่ะนะครับรอย่อแถวๆ88บาทแต่ว่าตอนนี้ทิสโก้ขึ้นมาอยู่แถวๆ89บาทนะครับหรือจะ follow ตามในช่วงจังหวะที่ผ่าน90บาท75สตางค์ก็ได้นะคะครับไปดูบทวิเคราะห์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซไซลัสให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานของทิสโก้ไว้ที่98บาทนะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ซึ่งก็ยังคงอยู่ในกลุ่มแบงค์เหมือนกันใช่ไหมครับยังเป็นกลุ่มแบงค์แต่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือตัวของ K-Bank นะคะเมื่อเช้านี้ก็ปรับตัวลงไปแรงนะคะลงไปเทสถึง218บาทก็หลุดกรอบล่างของ Bollinger Band เล็กน้อยนะคะก็เคยหลุดอย่างนี้ลงไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ทยอยฟื้นตัวกลับขึ้นมานะคะซึ่งมองว่าแนวรับนะแถวๆ217บาทเมื่อเช้าโล218บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นไปวอลุ่มเริ่มกลับเข้ามาซื้อแล้วนะคะถ้าจะทยอยรับ K-Bank คุณปวริษาคุณปวริษาแนะนำว่ารับแถวๆ217บาทนะครับค่ะใช่ค่ะหรือมีอีกหนึ่งเคสนะคะก็คือจะตามเข้าไปซื้อเนี่ยเมื่อผ่านบริเวณ226 บาทก็คือทะลุทำไฮใหม่ขึ้นไปก็คือไฮของวันนี้ผ่านไฮวันนี้ขึ้นไปอาจจะลองเปิดหรือว่าซื้อตามได้ค่ะครับกลยุทธ์ก็คือซื้อได้2แนวนะครับ1ก็คือหล่นมาที่แนวรับแถวๆ217บาทนะฮะ2ก็คือซื้อเมื่อทะลุแนวต้านใช่ค่ะก็คือทะลุ225บาทขึ้นไปแถวๆ226บาทนะครับสำหรับ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับไปดูบทวิเคราะห์จากทาง Financial Silas ให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่264บาทนะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับแต่ว่าจะมีกรอบบนอยู่230บาทในระยะสั้นนะคะสำหรับ K-Bank ที่เป็นแนวต้านแนวต้านมี2แนวนะครับ225กับ230บาทนะครับตกลงได้คอมเมนต์จากทาง Financial Silas ตกลงซื้อไม่ซื้อ K-Bank ครับตัวนี้เนี่ย K-Bank เราชื่นชอบนะคะในทางเทคนิคก็แนะนำซื้อนะคะก็จังหวะตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าลงมาให้ได้เก็บของกันแล้วนะคะก็น่าจะมีจังหวะที่ดีแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปค่อยรอทำกำไรถ้าเน้นภาพระยะสั้นนะคะครับเอาละครับฝ่ายทางเทคนิคนะครับฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas Recommend 2บริษัทนะครับก็คือ Tisco Financial Group จำกัดมหาชนนะครับแนวรับสำคัญคือ88บาทนะครับแนวต้านแรก90บาท75สตางค์และ94บาทเป็นแนวต้านถัดไปและปิดท้ายด้วยตัว K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนแนวรับสำคัญนะครับ217บาทนะครับส่วนแนวต้านแรก225และแนวต้านถัดไป230บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณปวริษาครับค่ะก็ฝากประเด็นในคืนนี้ให้ติดตามนิดนึงนะคะอาจจะมีเซนติเมนต์ทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบนะคะสำหรับทิศทางของบ้านเราในวันจันทร์นะคะก็คือเป็นภาพที่อาจจะส่งผลต่อเนื่องได้นะคะก็คือคืนนี้นะคะทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยคงจะต้องติดตามเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองของเขานะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางด้านของสภาคองเกรสเองเนี่ยก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะคะเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของการรับคนเข้าเมืองนะคะตรงนี้ถ้ากรณีที่ลงมติกันไม่ได้ในคืนนี้นะคะเราจะทราบผลกันก็ประมาณ4:00 น.นะคะก็อาจจะส่งผลต่อ government นะคะชัตดาวน์ได้ค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณปวริษาครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนท์นะครับคุณปวริษาเลิศกิจคุณานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Silas นะครับมามองตลาดนะครับยังให้กรอบการเคลื่อนไหวนะครับคือถ้ายังไม่หลุด 1,800 จุดยังไม่หลุด 1,790 จุดเนี่ยตลาดยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามีย่อระหว่างทางนั่นเองแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนก็สัก 1,815-1,820 นะครับอันนี้คุมไปถึงวันจันทร์ด้วยกลยุทธ์ก็คือย่อลงมาก็ทยอยเลือกซื้อนะครับคุณปาริศปวริษาก็ฝากไว้2ตัว2แบงค์แบงค์กลางแบงค์นึงคือ Tiscoแบงค์ใหญ่อีกแบงค์นึงก็คือ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดนะครับติดลบแต่ติดลบน้อยลงนะครับติดลบไป9จุด
ติดลบ 9.29 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,810 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 54,644 ล้านบาทนะครับผมก็ลุ้นนะครับอย่าหลุด 1,800 เลยนะครับเลขมันสวยนะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียทรงนะครับแล้วก็ต้องรอจังหวะนะครับใครที่จะรับเนี่ยรับไม่ดีนี่รับมีดนะครับเลือกให้ดีแล้วก็พิจารณาดูปัจจัยทางเทคนิคประกอบด้วยสำหรับท่านที่เลือกหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวถ้าตอบไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะให้นักวิเคราะห์นะครับของเรานะครับช่วยตอบคำถามเบื้องต้นไปทาง LINE ก่อนนะแล้วไปเคลียร์ให้วันจันทร์กันแล้วกันนะครับคุณสุเทพนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยครับคุณสุเทพคุณสุเทพ6611บอกมีเงินล้านถึง2ล้านโอ้โหเงินเยอะจังเลยครับคุณสุเทพบอกพร้อมจะลงทุน1เดือนอ้าวมีเงินล้าน2ล้านจะลงทุน1เดือนลงทุนหุ้นตัวไหนดีที่สุดครับแหมชัดเจนนะฮะคุณสุเทพนี่ถามชัดเจนแล้วก็ให้ตุ๊กตามาว่าอย่างกัฟเนี่ยกัฟเอเนจีดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนี่เป็นอย่างไรบ้างลงทุน1เดือนน่าจะได้ตังค์ไหมเอาเป็นว่าในเมื่อลงทะเบียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้แล้วกันนะครับคุณสุเทพชัดเจนจริงๆต่อมาครับคุณมหามะตาซีมีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว5758นะครับถามหุ้น TPIPP ตอนที่ถามราคา7บาท95สตางค์ซื้อดีไหมหรือรอจังหวะลงอีกหน่อยตลาดเป็นอย่างนี้แล้วก็รอละครับไม่ต้องรีบซื้อนะครับถัวดีไหมนะครับถัวดีไหมถ้ายังไม่ได้ซื้อก็ยังไม่ต้องถัวนะครับแต่ถ้าซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยรอจังหวะหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้นะครับคุณมหามัตตาซีมีนะครับท่านต่อมาคุณโอภาสลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว5690คุณโอภาสถามว่าแจสเนี่ย Jasmine International จำกัดมหาชนน่าลงทุนใหม่ครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่เดี๋ยวรีบจัดคิวให้นะครับเดี๋ยวตอบทำลายให้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มาเคลียร์ให้กันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามฝากเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoney Plus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญนะครับและก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการโดยเฉพาะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ช่วยได้เยอะเลยเป็นทางเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดได้ไหมได้ฟังย้อนหลังได้ไหมได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราได้ด้วยเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน